ต้องอะไรต้องอะไรต้องเท่าแก่น้อยนะคะถ้าสาหร่ายต้องเท่าแก่น้อยเลยถ้ามีนแล้วต้องปิงไหมก็ต้องปิงอยู่แล้วฮะคุณผู้ชมคะนี่มีปัญหามากเลยนะคะตอนแรกว่าคนไหนชื่อมีนคนไหนชื่อปิงหน้าเขาเหมือนฝาแฝดมากนะคะแล้วพอเขาสลับเก้าอี้เนี่ยก็ต้องเริ่มจำใหม่ว่าคนไหนชื่อมีนคนไหนชื่อปิงคือเท่าคือจริงๆอ่ะปิงอ่ะเหมือนทุกรสชาติของเท่าแก่น้อยเลยเพราะว่ากลมกล่อมเฮ้ยเจ๋งอ่ะทุกคนเคยรู้สึกว่าอยู่ดีๆก็เป็นคนนอกป่ะรู้สึกว่าที่ทำอะไรอ่ะก็อยู่กับเองได้นะจริงๆแล้วนะคะอ๋ออันนี้ก็ปลาจีนป่ะอันนี้นะอันโทษนะลูกอันโทษนะอันนี้เป็นมุกหรือเป็นเรื่องจริงมั่วแต่ว่าคิดจริงใช่ไหมคิดจริงนะคิดจริงยาวกว่าน้องถ้าค